And I'm convinced, after being a pastor for over 30 years, that the one most important thing to help us through conflict in the church is how secure we are in the gospel. ผมเชื่อว่าครับในฐานะที่รับใช้มาหลายสิบปีสิ่งที่จะมีส่วนช่วยเหลือเรามากที่สุดในการจัดการกับความขัดแย้งในคริสตจักรก็คือเราเองมีความมั่นคงมากแค่ไหน Conflict is inevitable. เพราะความขัดแย้งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Anytime you put two people together for any length of time, you're going to have conflict. เพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราสองคนมาอยู่ร่วมกันมีระยะเวลาสักช่วงหนึ่งมันจะมีความขัดแย้งแน่นอน Even if they love each other. ถึงแม้ว่าสองคนนั้นจะรักซึ่งกันและกัน You have conflict in your marriage. เราเองมีความขัดแย้งในชีวิตสมรส Conflict with your children. ความขัดแย้งกับลูกหลานของเรา Conflict with your elders.ความขัดแย้งกับผู้ปกครองของเรา And those sweet little old ladies in your church. หรือแม้แต่ผู้หญิงตัวเล็กๆที่เรามีอยู่ท่านหนึ่งในคริสตจักร The Lord teaches us in 1 Peter, he says, shepherd the flock that God has put under your care. ในพระธรรมหนึ่งเปโตรครับพระเจ้าพูดกับเราชัดเจนว่าให้เราเองเลี้ยงดูฝูงแกะที่พระเจ้าทรงประทานมอบหมายให้กับเรา Over and over in the Bible, he refers to church people as sheep.เพราะในพระคัมภีร์เรามีถ้อยคำมากมายที่เรียกถึงคนในคริสตจักรในฐานะลูกแกะ Now here's some things that are just notably true about sheep แต่มีบางอย่างครับที่เราเองควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของแกะ This is not my definition this is just the things are true about sheep Sheep stink อย่างแรกครับแกะนะครับมีกลิ่นค่อนข้างเหม็น Sheep bite อย่างที่สองครับแกะกัดนะครับ Sheep run away and the shepherd has to go find themแล้วอย่างที่3ครับลูกแกะมักชอบวิ่งหนีครับแล้วเจ้าของนะหรือคนเลี้ยงแกะก็ต้องไปเที่ยวติดตามหาแกะ And sheep are stupid นะครับแล้วก็อย่างที่3ครับอย่างสุดท้ายโทษทีครับแกะนะครับมักจะโง่ Now this is not my metaphor it's God's นะครับอันนี้ไม่ใช่คำนิยามของผมนะครับทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้าเนาะ And one of the reasons why God refers to church people as sheep แล้วอะไรคือเหตุผลแล้วครับที่พระเจ้าเรียกประชากรของพระเจ้าว่าฝูงแกะ Because the church has people like me and you in it. เพราะว่าฝูงแกะของพระเจ้ามีคนอย่างคุณและผมนี่แหละครับ People get into conflict over just about anything. เพราะคนเองครับมีความขัดแย้งได้เกือบทุกเรื่องเลย What color to paint the sanctuary? ไม่ว่าจะเป็นว่าจะสีทาหน้าพระวิหารยังไง What furniture to put in the ladies' room? แล้วก็หรือไม่ครับหรือแม้แต่ห้องน้ำผู้หญิงจะตกแต่งยังไง Who should chair that committee?ใครเองควรจะเป็นกรรมการชุดไหน How many hospital visits should you make เราเองควรจะไปเยี่ยมเยียนคนป่วยในโรงพยาบาลกี่ครั้ง How long should your sermons be คำเทศนาคุณควรจะยาวกี่นาที How the church's money should be spent That's a big one และเรื่องที่สำคัญมากเรื่องนึงครับว่าเราจะใช้จ่ายเงินในคริสตจักรยังไงจริงไหมครับ And how that money is being reported to the congregation แล้วก็เงินเหล่านั้นเองควรจะถูกรายงานให้กับที่ประชุมสัปปุรุษของเรายังไง Who's in power and who's not?ใครเองที่ควรจะมีอำนาจใครไม่ควรมี What hymn should you be singing on Sunday morning? แล้วเองครับคุณจะร้องเพลงบทเพลงไหนในวันอาทิตย์ Conflict over the activities of the youth group. หรือแม้แต่กิจกรรมของคณะอนุชนเองก็มีปัญหาได้ It's interesting. Church life can be going great until money becomes tight, and then all the wolves come out of the closet. นะครับแล้วถ้าสังเกตจริงๆครับหลายๆคริสตจักรครับทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างด้วยดีครับจนกระทั่งเมื่อคริสตจักรเริ่มมีปัญหาการเงินขึ้นมาพอเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ครับสารพัดปัญหาก็โผล่ออกมาทั้งนั้น Things that nobody mentioned or care about when money is plentiful when it becomes tight it all comes out เมื่อไหร่ก็ตามครับในช่วงที่เวลาเรามีเงินเยอะแยะมากมายมีหลายเรื่องที่คนไม่เคยกล่าวถึงไม่เคยพูดแต่พอลงเงินขาดแคลนเท่านั้นแหละครับเรื่องเหล่านี้โผล่ออกมาเต็ม In the churchWe experience conflict over just about anything and everything. เพราะในคริสตจักรครับเรามีประสบการณ์หรือเราพบกับความขัดแย้งได้เกือบทุกเรื่องที่จริงแล้วเป็นได้ทุกเรื่องเลยซะด้วยซ้ำ However, conflict in the church provides wonderful opportunities for us to grow in the gospel. แต่อย่างไรก็ตามครับความขัดแย้งในคริสตจักรนั่นเองกับให้โอกาสที่แสนดีกับเราที่เราจะสามารถเติบโตในพระกิตติคุณ We're confronted with our sinful flesh.เราเองจะเผชิญหน้ากับสิ่งนี้ครับด้วยธรรมชาติบาปของเรา And we're given an opportunity to apply the gospel และเราเองก็ได้รับโอกาสที่จะประยุกต์ใช้พระกิตติคุณของพระเจ้า It gives us an opportunity to actually lead well through conflict และนี่เองครับเป็นโอกาสที่ทำให้เราเองสามารถนำได้ดีผ่านทางความขัดแย้ง And when we do we grow as a leader
แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำแบบนั้นได้เราเติบโตมากขึ้นในฐานะผู้นำ And we grow in respect of our church people แล้วเราเองครับก็จะได้ความเคารพจากคนในคริสตจักรของเราเองมากขึ้น So our goal is to lead well through inevitable conflict such that it builds trust and actually further establishes you as a leaderเพราะเป้าหมายของเราครับเราอยากจะสามารถนำได้ดีจนสามารถเองเติบโตผ่านทางความขัดแย้งเพื่อเราเองจะสามารถได้รับความไว้วางใจและเป็นผู้นำที่ดีที่รับการยอมรับมากขึ้น So you can think of conflict as a great opportunity เพราะเองครับผมอยากให้คุณมองความขัดแย้งในฐานะของโอกาส Now you might be challenged to think of it oh an opportunity that you look forward to but an opportunity where you can growนะครับผมเองไม่ได้พูดว่านี่เป็นโอกาสที่คุณเองทุกคนคาดหวังว่าจะได้เจอแต่ผมจะบอกว่านี่เป็นโอกาสที่คุณจะสามารถเติบโต A very important aspect of leading through conflict is building and keeping trust, relational trust. องค์ประกอบสำคัญที่เราจะสามารถนำได้ดีเมื่อเรามีปัญหานั่นคือการที่เราเองสามารถจะสร้างความสัมพันธ์ที่ลักษณะแห่งความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในกระบวนการ Building trust in relationships is very much like building a good credit report การสร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดความไว้วางใจนะครับมันไม่แตกต่างอะไรกับการที่เราเองสร้างเรียกว่าสร้างเครดิตให้กับตัวเราเอง It takes a long time to build it by paying your bills on time over a long period of timeนะครับเหมือนกับคนที่มีประวัติทางการเงินใช่มั้ยครับเราเองต้องมีชีวิตในการรักษาวินัยทางการเงินจ่ายสตุ้งสตางค์จ่ายบิลของเราทั้งหลายให้ตรงเวลา And you can completely tear it down with one bad decision แต่คุณเองครับสามารถจะทําลายประวัติที่ดีทางการเงินของคุณทั้งหมดเมื่อคุณตัดสินใจพลาดเพียงแค่ครั้งเดียว We build trust by things like keeping a confidence วิธีที่เราสร้างความไว้วางใจเราทําด้วยวิธีไหนบ้างครับเช่นเราเองเป็นคนที่สามารถรักษาความลับได้Especially when it's hurting you, keeping that confidence is hurtful to you, and people know that. It's hard to keep that confidence, but it's important. นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในกรณีเรื่องไหนก็ตามที่เป็นเรื่องที่ทำให้เราเจ็บใจเสียความรู้สึกมากๆหลายๆครั้งนะครับนั่นกลับกลายเป็นเรื่องที่เราเองไม่สามารถจะเก็บให้เป็นความลับได้แล้วอดไม่ได้เราอดใจไม่ไหวแล้วก็พูดออกมาในที่สุด We're helped in building trust by keeping a council of advisors. อีกวิธีการนึงครับที่เราสามารถช่วยเพิ่มความไว้วางใจให้กับเราเองด้วยการที่เรามีกลุ่มของคนที่เราเองไว้วางใจเป็นที่ปรึกษาให้แก่เรา Having people in your life that you trust and you can talk with that are not just smart but people of the gospel ให้เราเองครับสามารถหาคนที่คุณไว้วางใจคนที่สามารถพูดคุยกับคุณได้คนที่คุณเรียกว่าไม่ใช่เขาแค่ฉลาดกับคุณแต่เขาเป็นคนที่มีพระกิตติคุณอย่างชัดเจนในชีวิตของคุณ Integrity always doing what you say you're going to doด้านถัดไปครับเป็นความสัตย์จริงในชีวิตให้เราเองทำในสิ่งที่เราพูดหรือเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราเป็นเสมอ Blame shifting is one of the quickest ways to tear down trust นะครับวิธีที่เราป้ายความผิดโยนความผิดให้คนอื่นนะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่เราเองจะทำให้ความไว้วางใจของเราเองพังทลาย When something goes wrong an insecure person is always looking for somebody else to blame ผมอะไรก็ตามครับที่มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ผิดพลาดคนที่ไม่มีความมั่นคงในตัวเองครับอย่างแรกที่เขาจะทำก็คือจะมองหาเลยครับว่าจะป้ายความผิดให้กับใครYou can tell how secure you are in the gospel by whether or not you're looking for somebody else to pass blame to. มันคุณเองสามารถบอกกับตัวเองได้เลยครับว่าคุณเองมีความมั่นคงในพระกิตติคุณหรือไม่เมื่อคุณพบว่าตัวเองมีปัญหาและคุณไม่ได้พยายามจะโทษหรือป้ายความผิดนั้นให้กับใคร It's ironic. เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ขัดแย้งแล้วก็ยาก You can build trust by admitting you're wrong and asking forgiveness.นะครับคุณเองในด้านตรงกันข้ามครับคุณสามารถสร้างความไว้วางใจได้ด้วยการที่คุณเองทำผิดพลาดหลายครั้งแต่คุณทุกครั้งที่คุณทำคุณขอที่จะให้คนเหล่านั้นให้อภัยกับคุณ And the more quickly you do that the better แล้วยิ่งคุณเองขอให้คนอื่นให้อภัยกับคุณเร็วเท่าไหร่มันยิ่งดีกับคุณมากเท่านั้น Asking for help from others อีกด้านนึงครับคือเราเองขอความช่วยเหลือจากคนอื่น It's not a sign of weakness to ask for help.นะครับมันไม่ใช่เรื่องอะไรประหลาดมากมายที่คนจะรู้ว่าเราเองเนี่ยไม่พร้อมในทุกเรื่อง It's a sign of strength นะครับเพราะอะไรก็ตามที่เราขอคนอื่นช่วยเหลือนะครับนี่เป็นการบอกคนอื่นชัดเจนว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเรามั่นใจในตัวเองพอจนเรากล้าจะขอความช่วยเหลือคนอื่น Everybody already knows you're not self-sufficient ทุกคนรู้แล้วครับเราไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง And so it tears down their confidence in you when you behave as if you are
แต่สิ่งที่แย่ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำตัวเราเก่งไปซะทุกเรื่องเนี่ยแหละครับมันจะทำลายความไว้วางใจที่เขามีในตัวเรา We build trust by always seeking solutions เราเองอีกวิธีนึงสร้างความไว้วางใจด้วยการพยายามจะแสวงหาหนทางหาทางออกเสมอ Always seeking ways to solve problems rather than just complaining about themพยายามจะหาหนทางแก้ไขปัญหาอยู่เสมอแทนที่จะเอาแต่บ่นต่อว่าอยู่ตลอดเวลา If there is a problem somewhere rather than complaining and blaming offer real workable helpful solutions เพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแทนที่เราเองจะบ่นหรือว่าไปโทษคนอื่นให้เราเองมองหาหนทางแก้ปัญหาที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์และมันสามารถทํางานได้จริงAnd gather a group of people to help you think through what are good, workable, helpful solutions. และเองครับเราสามารถรวบรวมคนมาเพื่อจะช่วยคุยกับเราเองหารือหาทางหนการว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีสุดที่สามารถทำงานใช้งานได้จริงคือวิธีไหน You don't have to be the only one to provide solutions. คุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเดียวครับที่มีคำตอบไปทุกเรื่อง And someone, when someone else comes up with a great solution, recognize them. แล้วเมื่อไรก็ตามครับที่มีใครมีหนทางมีวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าให้เราเองยอมรับกับคนทางนั้น Before we confront a person who is causing conflict in the church there's some important things for us to do to lead well through conflict ก่อนที่เราเองจะเผชิญหน้ากับคนที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในคริสตจักรนะครับมีอะไรบางอย่างที่เราเองจําเป็นจะต้องเรียนรู้และทําเพื่อเราจะสามารถนําได้ดีเมื่อเรามีความขัดแย้งเกิดขึ้น One of the biggest hindrances to our handling of conflict well is our own insecurity เพราะว่า1ในอุปสรรคที่สำคัญที่สุดของเราในการจัดการความขัดแย้งที่ดีก็คือความรู้สึกที่เราเองไม่มั่นคง So one of the good things that we can do is go back and rehearse some of the things we've already talked about this morning and last night to ask the Lord to find are we finding our value in God วันด้านหนึ่งครับที่จะช่วยคุณเองสามารถมีท่าทีที่มั่นคงมากขึ้นในพระกิตติคุณถ้าเหมือนกับที่อาจารย์รอดเองสอนเมื่อตอนเช้าวันนี้นะครับหรือแม้แต่เมื่อวานเองให้เราเองกลับไปหาที่พระเจ้ากลับไปถามพระองค์ว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้พระเจ้าเองทำให้เราเองรู้สึกมีความมั่นคงเห็นคุณค่าตัวเองในพระเจ้า Because if we don't and we're responding in our insecurity we will overreact and make things worse เพราะอะไรก็ตามครับที่พระเจ้าไม่ได้กลายเป็นความมั่นคงในชีวิตของเราเองเราจะตอบสนองปฏิกิริยาทั้งหลายเกิดมาจากตัวตนของเราเองแล้วเรามีแนวโน้มครับที่เราจะตอบสนองเกินเหตุทำแรงเกินไปเสมอWe'll make mistakes in judgment and we'll make poor decisions. เพราะนั่นเองครับเราเองครับเราจะตัดสินใจผิดพลาดและเราเองก็จะวินิจฉัยผิดเรื่อง Paul teaches us in Colossians 3 verse 3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. ในพระธรรมโคโลสีครับบทที่3ข้อ3อาจารย์เปาโลบอกว่าเมื่อเราเองเพราะเราเองได้ตายไปแล้วและชีวิตของเราเองได้ถูกฝังได้ถูกซ่อนไว้ในพระคริสต์ในพระเจ้าDo not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices. เพราะอย่าให้เราเองโกหกต่อซึ่งกันและกันเลยแต่ขอให้เราเองที่จะหาหนทางที่จะถอดตัวเก่าของเราเองออกไปรวมทั้งการประพฤติเดิมๆ And have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. และให้เราเองสวมใส่ตัวใหม่ของเราเองเป็นตัวใหม่ที่ได้การฟื้นฟูขึ้นใหม่ด้วยความรู้ตามพระฉายของพระผู้สร้าง So he's saying take off put off the old self like taking off an old suit of clothes นะครับเพราะอาจารย์เปาโลครับในภาษาที่นี่ใช้เหมือนกับให้เองถอดตัวเก่ามันก็ถอดเสื้อผ้าตัวเก่าออก and put on this new self แล้วเองให้เราใส่ตัวใหม่ throw off your insecurity and your self sufficiency ให้เราเองโยนทิ้งไปเลยครับไอ้ความไม่มั่นคงในชีวิตความที่เราเองไม่แน่ใจในตนเองput on security and value that is in Jesus แต่เราเองสวมใส่ร่างกายตัวตนที่เราเองมีความมั่นคงความมั่นใจในพระเยซู Only then are you ready to confront conflict และเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราเองมีสภาพนี้มีตัวแบบนี้เราเองถึงจะพร้อมในการเผชิญความขัดแย้ง He talks about righteousness อาจารย์เปาโลเองก็ยังพูดถึงคําว่าความชอบธรรม We talked about it last night let's talk about it again นะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อวานนะครับผมเองได้พูดถึงข้อความชอบธรรมไปนิดหน่อยแล้ววันนี้จะขอพูดอีกนิดนึง What is righteousness คำว่าชอบธรรมคืออะไร Righteousness is a relational word คำว่าชอบธรรมเนี่ยครับเป็นคำที่แสดงถึงความสัมพันธ์ It's how I am right with you เป็นการบอกว่าผมเองเนี่ย right หรือถูกต้องกับคุณยังหรือเปล่า How I'm acceptable to you ผมเองได้รับการยอมรับจากคุณหรือไม่
so that I can be received by you, found in favor and welcomed. เพื่อผมเองครับจะเป็นคนที่คุณเองยอมรับเพื่อผมเองจะเป็นคนที่คุณโปรดปรานเพื่อผมเองจะเป็นคนที่คุณต้อนรับเสมอ It is the opposite of rejection. คำนี้เองครับเป็นคำที่ตรงข้ามกับคำว่าการถูกปฏิเสธ It's like being dressed inappropriately or appropriately. นะครับเหมือนกับการที่เองแต่งตัวได้อย่างไม่เหมาะสมไม่ถูกกาลเทศะ Have you ever been to an occasion where you were dressed inappropriately? เคยไปในงานไหนสักงานไหมครับที่เราแต่งตัวแบบเรียกว่าไม่ถูกกาลเทศะ And you felt very uncomfortable. แล้วเราสูงพอไปงานแต่งเนื้อแต่งตัวแบบนั้นเรารู้สึกเราไม่สบายตัวไม่สบายใจเลย All right, here's a little personal illustration. อันนี้เป็นตัวอย่างจากชีวิตของผมเนี่ยนะครับ Last night when I came here, เมื่อคืนนี้ครับตอนที่ผมมาที่นี่I noticed that all the dignitaries were dressed in very dark suits. นะครับเมื่อวานตอนที่ผมมาใช่ไหมครับบรรดาผู้บริหารที่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยแต่ละคนแต่งตัวเสื้อสูทสีเข้มหมดเลย And I have on a sports coat and not so nice dress slacks. นะครับแล้วก็เมื่อวานที่ผมมาเขาเสื้อแจ็คเก็ตที่ผมใส่เนี่ยก็ไม่ใช่สูทดีๆครับเป็นเสื้อเหมือนกับเขาเรียกเป็นสปอร์ตโค้ทเสื้อแค่สักกีฬากางเกงก็ดูรีแลกซ์ไปสักนิดนึง And I'm thinking, oh, I'm in trouble. ผมคิดในใจแย่แล้วแย่แล้วI was concerned that you would not receive me. ผมเองครับกังวลเพราะผมกลัวว่าพวกคุณจะไม่ต้อนรับผม That you would not accept me. เพราะคุณจะไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับไม่ต้อนรับผม And then you would not receive my words. แล้วคุณเองก็จะไม่ฟังสิ่งที่ผมสอน It was important for me to be accepted by you. เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับที่คุณจะยอมรับผม Now I have to say I did not sense that you rejected me. แต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าผมไม่ได้รู้สึกสนิทเลยว่าคุณปฏิเสธผม Thank you. ขอบคุณมากนะครับThank you for allowing me in my casual American way. นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ยอมให้ผมเองนะครับกลายเป็นคนอเมริกันที่มาแบบสบายๆแบบนี้นะครับ I don't even own a suit. นะครับผมเองเรียกว่าไม่มีสูทดีๆใส่ซะด้วยซ้ำ I usually don't wear a tie on Sunday morning. ปกติแล้วครับวันอาทิตย์ตอนเช้าผมก็ไม่ได้ใส่แม้แต่เน็กไท Now you're second guessing about whether or not you accept me. นะครับตอนนี้ผมเองก็คุณก็คงเห็นชัดนะครับว่าผมเองต้องการให้คุณยอมรับผมเป็นอย่างมาก You see, righteous is being given a positive verdict. นะครับเพราะการที่เราพูดถึงคำว่าชอบธรรมนะครับมันหมายถึงว่าการที่เราตัดสินใจบางอย่างในมุมที่เป็นบวก You know, did you get the job or not? เราเองได้รับงานหรือเราเองมีคนจ้างเราหรือไม่Did she say yes when you asked her out for a date? นะครับเมื่อคุณเองขอคนที่เราขอหญิงที่จะไปออกขอสาวที่จะไปออกเดทด้วยเขาตอบตกลงไหม Or when you proposed marriage? หรือคุณขอใครสักคนแต่งงาน You want a positive verdict, right? นะครับคุณเองต้องการคำตอบเขาว่าตกลงถูกไหมฮะ So you put on your best credentials. มันคุณเองครับคุณเองก็จะเรียกว่าจะทุ่มเทเครดิตของคุณใส่ให้เต็มที่กับเรื่องนี้ You want to be right with someone.คุณเองอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับบางคน Now this morning I told you a little bit of something about my wife Christy นะครับเมื่อเช้านี้ผมพูดถึงเรื่องภรรยาของผมคุณคริสตี้ให้เราฟังนิดหน่อยใช่ไหมครับ Christy is my second wife คุณคริสตี้เป็นภรรยาคนที่สองของผม I had been married to Jan for almost 30 years นะครับผมแต่งงานกับคุณเจนมาเกือบ30ปี I was faithful to my wife นะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่ภรรยาผมชอบ And of course I hadn't dated in over 30 years นะครับแล้วผมเองก็อยู่กับเธอมาตลอดเกือบ30ปี So when it came time to date again I was as insecure and as nervous as a middle school boy on his first date นะครับเมื่อตอนที่ผมเองจะต้องไปออกเดทอีกครั้งกับคุณคริสตี้ผมเองครับไม่ต่างกับวัยรุ่นเด็กมัธยมที่ต้องออกไปพบสาวครั้งแรกกังวลมากI wanted to be righteous. นะครับผมเองใช้คำว่าผมอยากจะเป็นคนที่ชอบทำในสตาคุณคริสตี้ I wanted a positive verdict. ผมเองอยากจะได้ให้คุณคริสตี้ตอบ yes ตอบตกลงกับผม So it was arranged. นะครับเพราะการนัดพบกับผมกับคุณคริสตี้ครั้งแรกเนี่ยเป็นการนัดพบที่มีคนจัดแกงนัดแนะให้ One of the elders and his wife who knew her. นะครับหนึ่งในผู้ปกครองนะครับในคริสตจักรของเราเองรู้จักกับคุณคริสตี้ arranged a blind date for us แล้วก็จัดนัดบอร์ดให้ผมกับคุณคริสตี้เนี่ยนะครับครั้งแรก we had never met before เราไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนนะครับ I'd only heard about her เคยได้ยินเกี่ยวกับเธอมาบ้าง so I'm getting ready to go on my first date in 30 years
pastors. นะครับผมเองก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปออกเดทครั้งแรกในรอบ30ปี I'm so nervous I don't know what to do. นะครับผมกังวลสุดชีวิตว่าง่ายๆ I got a shower and I put on all the aftershave. นะครับผมอาบน้ำแต่งตัวน้ำหงน้ำหอมเครื่องโกนหนวดใช้เต็มที่ครับ I got a haircut. นะครับไปตัดผมใหม่หล่อครับ I put on my best shirt. นะครับหาเสื้อที่คิดว่าหล่อสุดมาใส่ครับMy son came in and I was asking him, "Oh, son, is this a good shirt? Should I wear this? Should I wear that?" พอลูกผมเข้ามาผมก็กังวลมากถามลูกๆเป็นไงพ่อพ่อแต่งตัวโอเคไหมใส่เสื้อตัวนี้ดีหรือเปล่าหล่อหรือยังลูก I wanted to smell good and look good and be good. นะครับผมเองอยากให้กลิ่นตัวเองหอมนะครับอยากให้ตัวเองดูดีอยากให้ตัวเองได้รับการยอมรับ Because I wanted a positive verdict from Christy. เพราะผมเองครับอยากให้คุณคริสตี้ที่จะตกลงกับผม So then we meet at the restaurant with this other elder and his wife. นะครับแล้วเราเองครับสุดท้ายเราก็ได้พบกันครับในร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมกับผู้ปกครองและภรรยา And I thought things were going well แล้วผมก็คิดว่าการนัดพบครั้งนั้นเป็นไปด้วยดี So I asked her for dinner later นะครับหลังจากนั้นเองครับผมก็ขอที่จะไปทานข้าวเย็นกับคุณคริสตี้ She said no แต่เธอบอกว่าไม่ไป I did not get a positive verdict ผมเองเห็นชัดใช่มั้ยครับไม่ได้รับคำตอบในเชิงบวกอย่างที่ผมอยากได้ Now she had a good reason she already had something scheduled but I thought she was lyingนะครับก็จริงๆแล้วเพราะว่าวันที่ผมขอเธอนัดนะครับเธอมีนัดหมายอะไรอยู่แล้วแต่ในใจผมตอนนั้นแปลไปอย่างเดียวเธอแล้วเธอไม่อยากได้ผม But the truth is she really did have something scheduled after that so that if I were a dud she would have a way out นะครับแต่เหตุผลครับที่หลังจากวันนั้นที่เจอแล้วเธอไม่ยอมไปกินข้าวกับผมนะครับเพราะเธอมีอะไรมีนัดหมายบางอย่างหลังจากนั้นจริงๆแต่เธอเจตนาจะนัดเวลานั้นเพราะว่าถ้าเกิดเจอหน้าผมแล้วไม่ชอบเธอมีหนทางหนีผมได้สำเร็จครับ Now, the point is. ประเด็นก็คือเรื่องนี้ครับ How did I establish my righteousness? ว่าผมมีวิธีการสร้างความชอบธรรมของผมได้อย่างไร Romans 10 says this: For being ignorant of the righteousness of God, and what is the righteousness of God? ในพระธรรมโรมบทที่3ครับพูดแบบนี้ครับ He tells us in verse 4: It is the gospel of Jesus Christ. That is the righteousness of God.นะครับข้อ3บอกว่าเพราะเราเองเนี่ยครับไม่รับรู้หรือเพิกเฉยต่อความชอบธรรมของพระเจ้าและในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่4ก็บอกความชอบธรรมของพระเจ้าเนี่ยคือพระกิตติคุณของพระเยซู So being ignorant of the righteousness of God we establish a righteousness of our own เพราะในโรมบทที่10ข้อ3บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองเพิกเฉยปฏิเสธความชอบธรรมของพระเจ้าเรากำลังสร้างความชอบธรรมของตนเอง We got to smell good look good and act good เราเองครับจะต้องมีกลิ่นตัวที่ดีหน้าตาดูดีทำตัวดูดี Because we want a positive verdictเพราะเราเองต้องการการตัดสินในเชิงบวกในชีวิตของเรา Now she did marry me แต่ในที่สุดครับคุณคริสตี้ก็ยอมแต่งงานกับผม I did get a positive verdict ผมเองก็ได้รับคำตอบในเชิงบวกที่ผมต้องการ But what's real important if she didn't if she'd always said no my righteousness has got to be found in something else นะครับแต่ถ้าอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับถ้าเกิดคุณคริสตี้ปฏิเสธผม Not whether Christy said yes นะครับเพราะความชอบธรรมของผมเองจำเป็นจะต้องอยู่กับสิ่งอื่นไม่ใช่แค่คำตอบจากคุณคริสตี้ว่าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบผม Or the people in your church say yes หรือไม่ใช่ขึ้นกับสิ่งที่คนในคริสตจักรของคุณจะบอกว่าเขาชอบหรือไม่ชอบคุณ You want people to agree with you don't you คุณเองจำเป็นจะต้องมีอะไรอย่างนั้นจริงไหมครับ But you've already found out they won't always agree with you แต่ขณะที่คุณเองเป็นแบบนั้นเองครับเราเองคุณจะพบเป็นเรื่องบางอย่างที่ยากมากกับคุณAnd when they don't, you've got to have something that provides a lot more security than what they expect of you. เพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณเองมีคนปฏิเสธกับคุณคุณเองจำเป็นจะต้องค้นหาสิ่งที่ให้ความมั่นคงที่แท้จริงในชีวิต Paul is in Philippians chapter 3. He's talking about his long list of his righteousnesses that are in the law keeping. ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่3ถึงข้อที่9นะครับอาจารย์เปาโลเองพูดอย่างยาวเหยียดถึงรายการของความชอบธรรมที่อาจารย์เปาโลเองมีในชีวิตของตน And so he gives the long list of how zealous he was, how blameless he was, and persecutors and all of his list of things that built his righteousness as a Jew เพราะในพระธรรมโรมบทที่3ครับตั้งแต่ข้อที่3ไปถึงข้อ9อาจารย์เปาโลพูดอย่างยาวเหยียดว่าอะไรที่ทำให้ท่านเองถือว่าได้เป็นคนชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุนัตเรื่องของเหตุผลอื่นๆทั้งใดก็ตามแต่ทั้งหมดเพื่อท่านเองเป็นคนชอบธรรมตามมุมมองของคนยิว And then he describes all those things with this word rubbish แต่อาจารย์เปาโลเองครับสุดท้ายบรรยายว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ที่ทำให้ท่านเองเป็นคนที่รับการยอมรับในสังคมยิวนั้นเป็นแค่หยากเหยื่อ
Now, our English translation, I don't know how that translates into Thai, but the English translation of rubbish is a very cleaned up word. นะครับมันก็เหมือนกับภาษาไทยครับจริงๆเพราะคำที่เราแปลในพระคัมภีร์ที่แปลว่าอยากเยื่อเนี่ยเป็นคำที่ถูกตัดแต่งมาให้ดูสุภาพมากแล้ว Rubbish is bad and it stinks. นะครับเพราะจริงๆแล้วคำว่าอยากเยื่อที่เรามีเนี่ยเป็นคำที่ไม่ใช่สะท้อนถึงภาพที่แท้จริงของเรื่องนี้มาก He says, I call this all rubbish in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own. เพราะอาจารย์เปาโลบอกครับเมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเห็นว่าทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นเหมือนแค่หยาดเยื่อเป็นเหมือนกับแค่เศษขยะเพื่อว่าอาจารย์เปาโลเองจะได้พระคริสต์และอยู่ในพระคริสต์อยู่ในความชอบธรรมที่ไม่ใช่เป็นความชอบธรรมของตนเอง Our self-made righteousness is self-righteousness. ความชอบธรรมที่เราสร้างขึ้นด้วยตนเองมันคือความชอบธรรมที่เราพยายามให้กับตัวเราเอง And as we said last night, our self-made list of righteousness is the culmination of all your church people's lists of expectations of you as a pastor. เพราะอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานครับไอรายการความชอบธรรมที่เราสร้างขึ้นเองทั้งหมดเหล่านี้ครับมันเป็นรายการบรรดาสารพัดความคาดหวังที่คนต่างๆรอบตัวเรามีกับชีวิตของเรา If that's how you establish your righteousness, it will crush you.แล้วผมขอย้ำอีกครั้งครับว่าถ้านั่นเป็นวิธีที่คุณสร้างความชอบธรรมให้กับตัวคุณเองนั่นจะขยี้ชีวิตของคุณ And some of you are here this week crushed แล้วคุณเองครับหลายคนที่นี่ก็ถูกขยี้อยู่แล้ว You're weary and you're wounded คุณเองทั้งเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เจ็บตัว And you need to be set free from that rubbish แล้วคุณเองครับจำเป็นต้องรับการปลดปล่อยจากเศษขยะเหล่านั้น And find your righteousness in Jesus แล้วพบความชอบธรรมของคุณในพระคริสต์ See it's a very unconscious thing that we doแต่ทั้งหมดนี้สิ่งที่เราทำครับเป็นสิ่งที่เราทำไปโดยไม่รู้ตัว Over the years we establish we gather and establish these standards of what is right behavior for us เพราะตลอดประสบการณ์หลายปีของเรามาครับเราสะสมเรารวบรวมบรรดาความคาดหวังที่คนทั้งหลายมีกับเราเพื่อเราเองจะมีความรู้สึกความสัมพันธ์ความชอบธรรมที่ดีกับคนเหล่านั้น And we find our identity in them แล้วเราเองครับก็มีอัตลักษณ์เราค้นพบตัวเองในสิ่งเหล่านั้น Critical mistakesเพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราเองค้นพบหรือค้นหาความชอบธรรมของเราในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเยซูหรือพระกิตติคุณเรากำลังจะทำผิดพลาดแน่นอน You know even if you're a very very high performer and I know that some of you are และถึงแม้ว่าคุณบางคนที่นี่ซึ่งผมตระหนักดีนะครับคุณเป็นคนที่ทำงานได้ประสบความสำเร็จมาก And you are mostly found acceptableแล้วคุณเองจะพบว่าตัวคุณเองเป็นที่ยอมรับถูกชื่นชมเกือบตลอดเวลา And you have pleased important peopleแล้วคุณเองทำให้บรรดาคนสำคัญผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายพึงพอใจ That can actually be the most deadly thing in your leadership แต่ที่จริงแล้วครับนั่นกับเป็นสิ่งที่อาจจะสร้างปัญหาคุณมากที่สุด Because it's addictive